ครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปกับโซเชียลมากเกินไปแล้วก็ช่วงนั้นเสพโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูอ๋อคือเบรกใช่คือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งดีดีมากๆเลยนะมันทำให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราอ่ะโฟกัสกับหลายๆอย่างได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็หลุดจากตัวโซเชียลได้ครับตอนนั้นก็เอาจริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทำให้มีคอมเมนต์หลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากๆแล้วบางอย่างก็จะแบบเอาออกจากใจไม่ได้อะเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นศิลปินด้วยเหมือนเวลาที่เราต้องไปทำการแสดงครับผมบางทีเวลามันมีอะไรที่มันอยู่ในใจมันจะไปต้องเคลียร์หรือว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่ากระทบกับงานเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าลองดีท็อกซ์น่าจะได้ตลอดเวลาเราเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยเหรอใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็คัดไม่หมดนะแล้วหลายๆอย่างที่กระทบกับใจเราเป็นไงพี่ถามในคอมเมนต์ด้านลบมันมีผลมากแค่ไหนหรือเปล่าก็ถ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจแบบก็บอบบางอ่ะมันก็จะโดนอะไรพวกนี้เข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเยอะตอนนั้นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าหักดิบนี่คำตั้งนานทางดีเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นลบทิ้งเลยต้องแพลตฟอร์มอะไรสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผลอๆเล่นมือถือก็กดตุ๊บเอาเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันก็เลยตัดสินใจลบเลยแต่ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่าก็ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบิร์นเอาท์ด้วยไงมันทำให้หลายๆอย่างมันเป็นโดมิโนพอแบบจะเหมือนแบบเราจิตใจเราอ่อนแอจากเบิร์นเอาท์อยู่แล้วก็พอเจอแบดคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เอาไม่ออกกูแบบมันก็เลยแบบพังไปโดมิโนเลยการที่ไปคุยกับหมอเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะบางทีเอาพูดตรงๆนะบางทีเราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ปุ๊บเขาจะมีแบบมีไบแอสของเขาว่าจะมีปักธงของเขาว่าแบบเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมากๆเลยก็เหมือนรับฟัง